สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้จะมาทำอาหารจานเดียวให้ลูกชายค่ะจะมาทำไก่ผัดซีอิ๊วนะคะแม่บ้านจิงโจ้ใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดนึงนะคะอาหารจานเดียวง่ายๆค่ะหอมกระเทียมแล้วทีนี้แม่บ้านก็จะใส่กระเทียมกับพริกสับนิดนึงนะคะลงไปผัดให้หอมค่ะไม่รู้จะเผ็ดไปหรือเปล่าเอาพอกลิ่นหอมนะคะไม่ให้ไหม้ค่ะแล้วแม่บ้านก็จะใส่ไก่ลงไปผัดนะคะผัดไก่ให้สุกก็ประมาณ 70% แค่ปรุงรสนะคะไม่งั้นโดยส่วนตัวแล้วว่าเขาไก่เขาจะเหม็นคาวอะค่ะต้องผัดให้เขาสุกในก่อนที่จะปรุงโอเคค่ะแม่บ้านก็จะเริ่มปรุงนะคะใส่ซีอิ๊วขาวไปใส่ซอสหมาด้วยซอสนะคะแม่บ้านก็จะใส่ซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วนิดนึงค่ะน้ำตาลนะคะซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่แครอทลงไปผัดนะคะเติมน้ำให้เขาคลุกคลิกนิดนึงนะคะไม่ต้องผัดไปค่ะผัดให้แครอทสุกนิดนึงก็โอเคแล้วค่ะค่ะก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะปิดแก๊สไปค่ะมาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะเนี่ยค่ะอาหารจานเดียวง่ายๆแต่อร่อยค่ะน่าทานไหมคะ